นี่แน่นี่แน่นี่แน่ลอยครับโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหเป็นครับลื่นปื๊ดเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะโอ้ปรับสุดก็เหลือๆเลยครับเฟรมเรท90 100เฟรมนะครับโหถือว่าแรงจัดเลยแรมเครื่องกินไปประมาณ7กิกนะครับก็แรมเครื่อง8กิกก็เล่นได้แล้วนะครับนะครับแล้วก็มาทดสอบกับเกม PUBG นะผมสเปคนี้ก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเป็นไลเซนส์เจน3นะในเจน5 360นะครับผมเล่นเกมแรงๆลื่นๆเจนใหม่ล่าสุดค็อกประมวลผลแบบแรงๆเลยนะครับช่วยให้แบบการเปิดเกมเร็วขึ้นเปิดนั่นนี่ประมวลผลเร็วขึ้นนะครับโอเคเอามาจับคู่กับบอร์ดถูกๆนะบอร์ด A320 นะครับก็ทำให้งบถูกลงนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเครื่องดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็งบที่เหลือมาลงการ์ดจอมาลงได้ดีอะไรอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่ะตอนนี้ผมปรับเป็นสุดเลยนะครับรอให้การ์ดจอประมวลผลเล็กน้อยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เฟรมเรทอยู่ในบ้านนะครับก็เยอะๆเลยนะ90เฟรมเลยเนี่ยปืนนี้ยิงบอมได้ไหม90ถึง100เฟรมนะครับเรามาดูการปรับตั้งค่ากันครับผมออโต้นะครับนะครับนี่ครับเล่นลื่นๆเลยปรับสุดนะครับในบ้านเดี๋ยวเราลองออกนอกบ้านบ้างดีกว่าโอ้ยปืนเลยวะเท่จังครับนอกบ้านก็ประมาณ 80-90 เฟรมเลยนะก็ยังลื่นอยู่นะครับเนี่ยครับโอ้โหปรับสุดก็เหลือๆเลยครับเฟรมเรท 90-100 เฟรมนะครับโหถือว่าแรงจัดเลยแรมเครื่องกินไปประมาณ7กิกนะครับก็แรมเครื่อง8กิกก็เล่นได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นไฮกันให้ดีกว่าถ้าไฮนี่น่าจะเฟรมเรททะลุ100เลยนะครับโอเคปรับไฮแล้วนะเฟรมเรทก็ประมาณ 80-90 เฟรมนะยังนะครับมีแต่100บ้างนะครับเข้าไปในนี้ดีกว่าการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่นะครับซีพียูวิ่งอยู่ที่4.0ยิงยากจังปืนนี้เล่นไงวะโอ้ยปืนนี้นิ่งจังโอเคเราจะปรับกันนะครับมีเดียมกันให้ดูมีเดียมนะครับมีเดียมก็พอปรับมีเดียมปุ๊บเฟรมเรทก็ทะลุ100เฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับการ์ดจอก็ยังทำงานเต็มที่อยู่นะ100เฟรมอัพเลยนะโหสเปคนี้ก็แนะนำปรับเป็นมีเดียมนะเฟรมเรท100เฟรมอัพเลยนะครับสามารถจับคู่กับจอ144เฮิรตซ์ได้อย่างสบายๆเลยนะครับลื่นมากลื่นมากซีพียูเหลือๆเลยนะซีพียูนี้ก็สามารถเอามาประมวลผลในการสตรีมเกม PUBG ได้ด้วยนะครับผมปรับ Full HD ได้เลยนะครับโอ้อยากเล่นชิงช้าจังเลยปรับโลครับได้ยินเสียงคนวิ่งนะต่อไปนี้โลครับ
เป็นสกาดีกว่าเว้ยโอ้ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยครับนะครับแล้วก็มาเล่นกับเกม Battlefield V กันเลยนะครับอันนี้ก็มาทดสอบกันด้วยแรม8กิกนะครับแต่ถ้าแบบให้แนะนำเลยก็แนะนำเป็นแรม16กิกนะครับผมเพราะเกม Battlefield V ค่อนข้างกินแรมเลยนะครับโอ้ยนะครับเพื่อนมาช่วยไหมเพื่อนเพื่อนน่ารักมากลูกนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราดูกันข้างๆกันก่อนยิงใครวะเอาเหรอกูยิงไปทางแล้วนี่ไอ้เหี้ยนี่มึงเพื่อนเกิดได้อีกไหมเนี่ยเกิดได้ไหมเนี่ยโอ้ยจำมากเลยเพื่อนไปโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้โอ้กดไรเดอร์มาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ในหน้าให้นายเองนะครับกาจอก็ทำงานเต็มที่นะครับเฟรมเรทปรับสูตรตอนนี้ก็ประมาณ 60-70 เฟรมนะครับผมโอ้ระเบิดเอาเพื่อนอย่าบังอย่าบังลำกล้องสูญไปโอ้ระเบิดหนักหน่วงจริงโอ้โอ้เราดูกันปะทะฆ่ากันนะครับเอาตานะครับโอเคเดี๋ยวเราปรับเป็นไฮกันเพื่อนเพื่อนตื่นมาตื่นครับตอนนี้เราปรับเป็นไฮนะเฟรมเรทก็หุ้ยหุ้ยแม่งเยอะว่ะโอ้ติดติดเพื่อนหายเพื่อนโอ้พี่พักเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนหาย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 นะครับแล้วพอเป็นไฮเฟรมเรทก็สูงขึ้นเนาะประมาณ 60-70 เฟรมเลยเราต้องรีบพูดนะครับโอ้ยเพื่อนเรายึดข้างล่างเลยแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราทำงานเต็มที่ครับผมจำเลยจำเลยเอาเอาใครนี่พูดได้นี่มาไงนี่เจ้ามาจังไหนนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราปรับกันนะครับดูอีกค่าหนึ่งกันผมเป็นมีเดียมนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดเกมไว้ในอัพเตอร์เบิร์นเนอร์แป๊บหนึ่งโอ้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 ยิงงงโอเคครับ CPU ก็ทำงานประมาณ 70-80 เลยนะนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับตื่นครับเรามาตื่นกับผู้หมวดแล้วนี่กลุ่มเรานี่ทำคะแนนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับยังเล่นลื่นอยู่นะครับโห CPU โคตรซดอ่ะ 80-90% นะผมแต่ถ้าเป็นแบบคอย5นี่แบบหืดขึ้นคอเลยนะนะครับโคตรจุกอ่ะไอ้5แทบจะไม่ไหวอ่ะครับเกม Battlefield V ชาร์จชาร์จเพื่อนตื่นเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนโอ้โหไม่รอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูการปรับตั้งค่าอีกแบบนึงปรับโลนะครับโอเคปุ้มครับเออไหนไหนใครยิงใครยิงเองวะโอ้โอ้ฮานี่แม่งอย่างเนียนน่ะโอ้โหแม่งเอาเรื่องว่ะเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอาเวียนกรรมทำไมกูรีบกดจังเลยนี่นะครับเราปรับเป็นโลเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาดูใหม่อีกรอบประมาณ100เฟรมนะครับผม
อาจจะมีแหลกบางช่วงบ้างนะผมเพราะว่าแรมมันไม่พอนะครับโอ้บุ้มบอมบุ้มบอมบุ้มบอมตอนนี้รู้สึกว่าแรมมันคงที่แล้วนะครับก็เฟรมเรทที่ทำได้ก็ประมาณ 80-90 เฟรมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยกับสเปคนี้นะครับปึ๊บปึ๊บจิมยูก็ทำงาน 80-90 นะครับผมโอ้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 มีหนืดมีหนืดนะครับไปครับวิ่งไปโอเคเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นเวลี่โลได้ไหมเดี๋ยวว่าสุดแล้ววะปรับได้แค่โลนะครับโอเคตามนี้เลยกับเกม Battlefield V นะครับก็ปรับได้ทุกค่านะแต่ถ้าใครจะเอามาเล่นเกม Battlefield V ก็นั่นแหละครับอัพแรมสักหน่อยเพราะมันจะมีแบบหน่วงๆบางช่วงนะครับผมแล้วก็ได้ SD ด้วยยิ่งดีโอ้โหมันจะจัดคุณหลงมาจากไหนเนี่ยได้ SD ด้วยยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าเกม Battlefield V พื้นที่มันเยอะนะผมมันต้องการโหลดข้อมูลค่อนข้างรวดเร็วนะมันจะทำให้การเล่นเกมลื่นไหลยิ่งขึ้นเนาะส่วนเครื่องนี้ก็มี HDD นะครับผมแบบ SATA แต่ถ้าแต่ที่มันเห็นนุ่งนวลแหละก็แรมนะครับผมแรมมันไม่พอนะครับแนะนำแรมสักประมาณ 16GB นะครับผมโอเคถ้าสนใจก็สามารถสั่งแอดบ็อกได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเรามาลองทดสอบเปลี่ยนเป็นแรม 16GB ให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะลื่นไหลสักแค่ไหนนะครับวู้เครื่องบินเกินกูเกินกูเลยทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังไม่ได้เอาเพื่อนตื่นดูความลื่นไหลครับลื่นไหลแบบต่างกันมากเลยนะเวลาหันมันจะไม่ค่อยแหลกนะเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูนะครับพวกมึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมปาระเบิดยัดแม่งเลยบุ้มจ้าครับนี่หน่วยพยาบาลครับวิ่งนำหน้าแม่งเลยนะครับใครจะเปิดใครจะเปิดโอ้นั่นเดียวนั่นเดียวนั่นเดียวพยาบาลเพื่อนพยาบาลโอ้โหระเบิดลงนะครับเป็นไงครับแรม 16GB ลื่นขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนไม่แหลกเลยนะครับซึ่งต่างจากเมื่อกี้มากๆเดี๋ยวจะลองทดสอบกันอีกสักรอบนึงนะนี่การตั้งค่าแบบไหนเนี่ยอัลต้านะครับผมกำหนดตั้งค่าตอนนี้เป็นอัลต้าปุ๊บเนี่ยครับโอ้โหตอนวาร์ปเข้ามาลื่นมากไหนวะเห็นมาโอ๊ะ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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่ลอยครับโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหเป็นไงครับลื่นปื๊ดเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนเพื่อนเห็นกูไหมทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยอุ้ยทันด้วยเหรออุ้ยทันด้วยวะโอ้โหสุดยอดเหรอนายนายมันเจ๋งนายมันเจ๋งดูครับลื่นมากเพื่อนเดี๋ยวไปดึงนะเดี๋ยวยิงแค่นี้ให้โอเคนายตื่นเอากดผิดเพื่อนโทษทีเปลี่ยนยังไงนะหายเวรครับวู้มาเพื่อนโอ้เยอะเยอะอ่ะโอเคครับผมเป็นไงครับแรม 16GB ก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะผมนี่ทำมาให้ดูนะครับ